ราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันต้องไปออนไลน์อ่ะนะนี้จะไปออนไลน์ยังไงในแง่ที่ว่าเรายังสามารถรักษาคุณค่าของการเป็นสื่อบางทีผู้ประกอบการเรียกว่าสื่อระดับชาติสื่อที่เป็นพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่สาธารณะของสังคมที่จะช่วยผูกโยงของคนกลุ่มต่างๆในสังคมเข้าด้วยกันแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งที่จะกำกับดูแลเขาได้ดีที่สุดก็คือชื่อเสียงของเขาNational Platform ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการแพร่ภาพและกระจายเสียงโทรทัศน์ซึ่งเป็นโทรทัศน์หลักก็คือทีวีดิจิทัลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงในทุกพื้นที่ได้แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆสทช.เนี่ยไม่สามารถทำได้เองนะเพราะว่าเราอาจจะสามารถส่งเสริมหรือสนับสนุนได้ผ่านทางกองทุนกทปส.หรือผ่านเรื่องของ User Broadcast ซึ่งก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเข้าถึงที่ทั่วถึงและเท่าเทียมเพราะว่าก็ต้องมองในแง่ว่าโทรทัศน์ในปัจจุบันเนี่ยซึ่งเป็นโทรทัศน์หลักเนี่ยในแง่ของการเข้าถึงเนี่ยคนก็จะเปิดรับผ่านออนไลน์เยอะมากขึ้นแล้วจริงๆในแง่ของเศรษฐศาสตร์ของการแพร่ภาพและกระจายเสียงเนี่ยออนไลน์ก็จะถูกกว่าการลงทุนในมัลติเพล็กเซอร์หรือมาร์คสแลนต่างก็ตามแล้วว่าพฤติกรรมของผู้เปิดรับก็เป็นไปในทางนั้นนี่เราก็กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาอยู่ว่าทำไพลอตโปรเจกต์นะฮะว่าในแง่ว่าจะทำถ้าเกิดทำ national platform เพื่อรองรับตรงนี้โดยที่ในแง่ของ user experience เนี่ยคือในแง่โครงสร้างใหญ่ก็คงจะเป็นอย่างที่ว่าก็คือเป็น national platform นะเป็น infrastructure ทางด้านนี้แต่ว่าถ้าในแง่ user experience มันก็คือการเปิดโทรทัศน์มาแล้วก็จะมีไอคอนของ Digital TV เนี่ยซึ่งพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ถ้าเป็น Smart TV เนี่ยเพราะมันเป็นออนไลน์ก็สามารถที่จะเข้าถึงช่องต่างๆที่เป็นช่อง TV Digital หลักได้เลยของอังกฤษก็ทำเป็น Freely ของยุโรปก็จะเป็น DVB-I เป็นแอปเขาเพิ่งเริ่มทำเองนะแต่ว่าอย่างที่บอกรูปแบบเนี่ยจริงๆเนี่ยมันน่าจะทำได้มากกว่าแค่สตรีมหรือเปล่าเพราะมันจะกลายเป็นเหมือนมัสแครี่ออนไลน์เฉยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมานั่งคุยกันว่าการแอดแวลูเนี่ยมันจะแอดยังไงมาถ้าลงทุนขนาดนี้แล้วมันควรจะแอดแวลูไหมหรือว่ามันควรจะปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยทางผู้ประกอบการเนี่ยต้องคุยกันแล้วก็ต้องคิดไปข้างหน้าด้วยจริงๆมันไม่ใช่หน้าที่กสทช.ที่แบบจะไปคิดแทนนะแต่ว่าเราก็คุยกันในแง่ของการแลกเปลี่ยนว่าเออต้องคิดนะคิดเผื่อนะอะไรอย่างเงี้ยในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยคนทั่วโลกก็เจอประสบการณ์เดียวกันก็คือมันเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นเรียกว่าอุตสาหกรรมอัสดงเคยอยู่ในปริ้นมานะก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วคือปริ้นเนี่ยก็คือเซตไปเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังอยู่กันได้อยู่ก็คือออนไลน์ใช่ไหมฮะเป็นเอาเลทหลักอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบรอดแคสต์มันก็ไม่ต่างกันต้นทุนของการตีพิมพ์หนังสือสูงมากถูกไหมฮะแล้วก็ด้วยจำนวนของผู้อ่านที่ลดลงเนี่ยมันก็ต้องย้ายแพลตฟอร์มของบรอดแคสต์ยิ่งหนักกว่าในแง่ที่ว่าทุนที่เข้ามาแข่งเนี่ยเป็นทุนระดับโลกแพลตฟอร์มของพวกนี้การลงทุนในคอนเทนต์ของเขาเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้กับต้นทุนที่เรามีที่จะลงทุนในบรอดแคสต์ของเราเนี่ยมันก็แข่งขันกันลำบากแล้วด้วยการเข้าถึงออนไลน์เนี่ยที่กว้างขวางแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปต้องยอมรับเด็กรุ่นใหม่นี่ไม่มีใครมานั่งดูทุกอย่างแบบลีเนียตามผังรายการแล้วมันเป็นไปไม่ได้เขารอไม่ได้แล้วขนาดดูซีรีส์ยังต้องดู 1.5 ใช่ไหมคือดูให้มันจบเร็วด้วยซ้ำนั้นเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้มันต้องไปออนไลน์นะนี้จะไปออนไลน์ยังไงในแง่ที่ว่าเรายังสามารถรักษาคุณค่าของการเป็นสื่อบางทีผู้ประกอบการเรียกว่าสื่อระดับชาติเรามองว่าสื่อกระแสหลักแล้วกันสื่อที่เป็นพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่สาธารณะของสังคมที่จะช่วยผูกโยงของคนกลุ่มต่างๆในสังคมเข้าด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนดูแพลตฟอร์มที่เป็นคัสตอมไมซ์อ่ะก็จะมีเหมือนเพลย์ลิสต์ของการดูทีวีของตัวเองใช่ไหมคุณก็อาจจะมีคนนี้อาจจะมีแพลตฟอร์มนี้หรือว่าจะมีช่องนี้ที่เก็บไว้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วพื้นที่ตรงกลางที่มันจะเชื่อมโยงคนในสังคมเข้าด้วยกันเนี่ยให้รับรู้เรื่องเดียวกันจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมอะไรก็ตามมันจะอยู่ตรงไหนมันคงไม่ใช่หน้าที่กสทช.เท่านั้นยอมรับว่าต้องเป็นหน้าที่กสทช.ส่วนนึงแต่อีกส่วนนึงเนี่ยสหกรรมก็ต้องพรูฟคุณค่าของตัวเองอะแล้วทำไมเราจะต้องสร้างเก็บรักษาแล้วก็โปรโมทพื้นที่ตรงนี้ให้มันอยู่ต่อไปเด็กรุ่นใหม่ก็จะมองว่าอยากรู้อะไรก็ไปเสิร์ชเอาสิใช่ไหมหรือว่า follow ใครก็ได้ถ้าเราชอบคนนี้เราก็จะ follow สำนักข่าวนี้หรือว่าไปดูตาม hashtag ใน Twitter ก็ได้เอา identify สิ่งที่เราสนใจร่วมกันกับคนในกลุ่มที่เป็นเพื่อนเราหรืออะไรก็ตามมันวิธีการเป็นอย่างนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ทำไมเราจะต้องมีพื้นที่ตรงนี้ต่อเป็นความท้าทายร่วมกันนะต้องมีทำไมทำไมคนยังต้องอ่านประชาชาติธุรกิจทำไมคนยังต้องดูข่าวของประชาชาติออนไลน์อย่างเงี้ยทำไม
ก็จะพยายามคิดร่วมกันว่าจะให้มันเปลี่ยนผ่านไปยังไงมันถึงได้มีไอเดียเรื่อง national platform มาดูตรงนี้ไหมเป็นทางออกหรือเปล่าเพราะยังไงเนี่ยมันต้องไปออนไลน์นั่นแหละแต่ว่าออนไลน์ยังไงที่รูปแบบเนี่ยจริงๆพูดตรงๆก็ยังคิดกันอยู่นะคือถ้าเป็นแค่ national platform แล้วก็สตรีมช่องต่างๆอย่างเดียวเป็นลักษณะลิเนียเนี่ยนะแล้วคนเขาจะดูไหมมันก็จะมีแค่คนรุ่นเก่าที่เปิดทีวีไปเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าอ้าวคุณก็ต้องเสียค่า Data เสียค่าอะไรเพิ่มใช่ไหมเสียค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มใช่ไหมในการรันอะไรเงี้ยขณะที่ถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันไม่ต้องอันนี้ก็ต้องมาคิดกันนะว่าเฮ้ยโดยรูปแบบเนี่ยจะทำยังไงที่มันจะตัดข้ามเจเนอเรชันด้วยให้คนรุ่นใหม่ก็มาดูด้วยNational Platform น่าจะเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยทำรงตรงนี้ไว้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าไอ้ตัวคุณค่าบางทีมันเป็นสิ่งที่อาจจะจับต้องไม่ได้เป็นในเชิงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกมากกว่าแล้วก็ความรู้สึกที่รู้สึกว่าทำไมเราต้องดูทีวีตอนนี้คิดว่ามันยังมีทีวีระดับชาติเนี่ยทีวีกระแสหลักเนี่ยยังมีผลอยู่ในช่วงที่มีความสำคัญที่สังคมจะหันมาสนใจบางอย่างร่วมกันอย่างเช่นเรื่องเลือกตั้งนะช่วงเลือกตั้งอาจจะมีสมมุติว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่ามีประเด็นอิชชูอะไรต่างๆนะหรือว่าช่วงมีภัยพิบัติหรือว่ามีเหตุอะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเหตุแล้วจะมีพิธีการอะไรในสังคมระดับชาติอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นช่วงเนี้ยที่คนก็จะหันมามองว่าเอออันนี้เป็นจุดที่ศูนย์รวมของความสนใจของสิ่งที่ทำให้เกิดความผูกพันร่วมกันในฐานะที่เป็นชาติจริงมันมากกว่าอย่างที่บอกว่ามันพูดลำบากบางทีมันอาจจะเป็นความสนใจแบบบางอย่างมันจะเป็นอัตลักษณ์ที่เราอยู่ร่วมกันเป็นอะไรที่คอลเลกทีฟอ่ะเป็นไอเดนติตี้ที่เราร่วมกันด้วยก็ได้ซึ่งตอนนี้เขาก็มาจดกับเอ็ดด้าหมดแล้วนะตอนนี้มันเปลี่ยนถ้าเทียบกับสมัยที่แล้วใช่ไหมหมายถึงว่าบอร์ดชุดที่แล้วที่พยายามที่จะดึง OTT เข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลอะไรเงี้ยตอนนั้นน่ะมีค่อนข้างจะมีความรู้สึกต่อต้านค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้กระแสมันค่อนข้างเปลี่ยนแล้วเพราะว่ามันเรื่องของการรับผิดรับชอบเนี่ยมันออกมาในเวทีระดับโลกมันออกมาในสื่อเนี่ยมันมีประเด็นที่แพลตฟอร์มกลายเป็นจำเลยของโลกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของเด็กที่โดนบูลลี่การฆ่าตัวตายที่มีสถิติเก็บกันไว้เป็นเรคคอร์ดเยอะแยะมากมายมีคนออกมาเปิดเผยทำให้แพลตฟอร์มในแง่ของการรับผิดรับชอบเนี่ยมันก็เขาก็ต้องโชว์แล้วการที่เขามาจดแจ้งก็แสดงว่าเขาโชว์ว่าเออเขาก็มีความจริงใจในการที่จะแสดงความรับผิดรับชอบกับสังคมที่เขาให้บริการแต่ว่าเขาก็ไม่ต้องการการกำกับดูแลแบบบรอดแคสเตอร์แน่นอนอันนั้นเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าบรอดแคสเตอร์มันเป็นลักษณะของก็ลีเนียนะแต่นี่มันคือหลายๆคนผลิตเนื้อหาแล้วเขามีแพลตฟอร์มที่รองรับการกำกับดูแลมันก็ยากเพราะนั้นแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมีความรับผิดรับชอบซึ่งจริงๆเราเห็นว่าแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีกลไกเขาใช้ AI ใช้อะไรต่างๆในการกำกับดูแลคอนเทนต์ดูง่ายๆรายการช่อง3อ่ะที่ดังๆนะเวลาที่หมดเวลาออกอากาศบนช่อง3ใช่มั้ยแล้วก็ไปออกออนไลน์ปุ๊บเนี่ยขึ้นภาพแบบว่าอันนี้ผิดคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดโชว์ไม่ได้ถ้าต้องการดูให้ไปดูที่ดูช่อง3เงี้ยเราก็เอ๊ะมันแปลว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันกลายเป็นว่าอ้าวคอมมูนิตี้สแตนดาร์ดเขาอะสตรองกว่าใช่ไหมคือการกระจายไปอย่างเงี้ยโดยที่ให้เขามีภาระรับผิดรับชอบตามกฎหมายนะในฐานะที่ว่าเป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นชื่อเสียงเขาไงแพลตฟอร์มเนี่ยสิ่งที่จะกำกับดูแลเขาได้ดีที่สุดก็คือชื่อเสียงของเขากับสิ่งที่ประชาชนรับรู้มาคือถ้าเกิดแพลตฟอร์มทำเนื้อหาหรือว่าปล่อยให้มีเนื้อหาที่มันละเมิดเนื้อหาที่มันดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าเนื้อหาที่มันหยาบคายอะไรก็ตามเนี่ยนะมันก็จะโชว์เองคนก็จะไม่เลือกเพราะว่าในรูปแบบใหม่นี้คนต้องเลือกที่จะดูแพลตฟอร์มนี่คือสิ่งที่ต่างระหว่างทีวีรุ่นเดิมมันฟีดเข้าไปแต่ว่ารุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่ในการบริโภคสื่อก็คือว่าเขาดึงลงมาว่าเขาจะดูแพลตฟอร์มอะไรมันคือการเลือก